เดินทางมาถึงพาร์ทท้ายๆแล้วนะหลานเอ้ยใช่แล้วครับลุงเพราะว่าโทเฟสในแพ็คเอ็กตรีมนั้นใกล้จะหมดเต็มทีแล้วครับลุงแต่ลุงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อให้เรารีวิวหมดไปแล้วเราก็มีอะไรแปลกๆให้โทรรอทำอีกเพียบเลยนะครับลุงเพราะฉะนั้นโทเฟสน่าหลอนจะยังดำเนินต่อไปอีกยาวไกลครับลุงโอ้แกคิดก็น่าสนุกแล้วนะหลานรักเมื่อไรจะหมดสักทีเนี่ยลุงอยากเห็นมันทำอะไรแปลกๆเต็มทีแล้วรอดูได้เลยครับลุง เพราะฉะนั้นเรามารีบรีวิวกันให้หมดเลยดีกว่าครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของโทเฟสน่าหลอน EP ที่33ครับทุกคนวู้ฮู้งั้นลุงขอเลือกเลยนะหลานรักตัวนี้เป็นไงหลานจริงปะเนี่ยลุงมันมีอะไรแปลกอย่างนั้นแหละนี่มันต้นตะบองเพชรชัดๆนะลุงนะแล้วมันมีความเป็นโทยังไงเลยลุงมันก็ต้องมีความเป็นโทสิหลานรักไม่เชื่อลองดูชื่อเขาสิโทวอกกี้โอกูไม่เถียงลุงก็ได้ แต่ลุงครับนี่มันนอกจากจะไม่ใช่โทแล้วนี่มันสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้ปากแบบนี้นี่มันป๊อปปี้ชัดๆเลยครับลุงนี่ยังไงยืนอยู่นี่แล้วเนี่ยมาได้ไงวะเนี่ยกูเลือดเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับลุงหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน100ล้าน 6,000 ล้านกูอ่านถูกไปเนี่ยหูเลือดเยอะจัดเยอะไปไหนแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้เขาจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้น้ำโอ้ยลุงกูโดนด้วย1 2 3เอฟเฟคการตายไม่มีอะไรนะครับทุกคนแต่ถ้าเราค่อยๆยิงล่ะเลือดลดโอ้โหไม่มีอะไรด้วยครับมันคือโอ้ยกูโดนอีกแล้วโอ้ยมาล้านเดี๋ยวลุงจัดการให้ก่อนอื่นลุงไปเก็บศพลุงก่อนเนี่ยไหมครับลุงช่างหัวมันสิลุงขี้เกียจแล้วเกิดมาเลยตายซะเถอะเจ้าโชป๊อปปี้เท่ไปเลยใช่ไหมล่ะนี่มันอะไรนะลุงรถเห็นหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าไอ้ข้างหลังนี่เป็นผมของเขาซะอีกนี่ก็เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยครับลุงมันอาจจะเป็นญาติกับเจ้าโทวิลแชร์ที่เราเคยแข่งรถกันก็ได้นะหลานลุงหมายถึงตัวนี้น่ะเหรอใช่แล้วหลานมีเพลงด้วยนะครับลุงแล้วนั่นอะไรน่ะคันโยกใช่มั้ยบอกผมทีว่านั่นคือคันโยกก็คันโยกไอ้หลานเห็นเป็นอะไรกันแน่คันโยกครับเราเขาโยกไปแล้วรถจะเดินแต่เขาไม่ตีเรานะครับเนี่ยทุกคนแต่ตามธรรมเนียมเราต้องตีเขาก่อนครับนี่แน่โอ้โหคันโยกล้อไปล้อไปมาเลยโอ้โหอย่างแรงลองเขาตีดูนะครับตีแรงจังวะเอามือตีโอเคเซ็กซี่เนสจัดไป1 2ตั้มโอ้ก็ให้เหมือนเพลงก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยลุงแต่คุ้นๆหูอีกแล้วนะครับเนี่ยฟันกินไฟเดย์ไนท์ไปเนี่ยทํานองอย่างนี้มึงกําลังกดลูกศรมันเลยนะเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องหาสักคลิปไปเล่นฟันกินไฟเดย์ไนท์ที่มันมีโทซะแล้วครับลุงหยุดก่อนว่าไงหลานพอเขาชูป้ายให้เราหยุดนะลุงหยุดที่ไหนล่ะหลานน่ะมันป้ายเครื่องหมายตกใจชัดๆเลยโอ้จริงด้วยเพื่อนก็ป้าหยุดว่าจะเข้ามาขวางเราทำไมเนี่ยก็แน่แหละครับลุงนี่มันโทนะนะโทยังไงหลานนี่ไงล่ะเขามีความเป็นโทหูแต่โทตัวนี้หน้าเขียวเลยนะครับแต่ว่าหน้ากากเขาเทไม่หยอกนะเนี่ยโอ้โหเรือน 50,000 ครับแล้วทำไมต้องมีไอ้แดงๆข้างบนหัวคืออะไรวะเนี่ยแต่เห็นรูปตอนเรียกมามันมีฮอทดอกด้วยดินากำลังหิวเลยใช่ไหมครับลุงก็ดีนะหลานก็ยังไม่ได้กินข้าวหรือเหมือนกันเผื่อเขาจะมีฮอทดอกแจกเรานะหลานเอ้ยนายพอมีฮอทดอกให้เรากินใช่ไหมพักพวกอิ่มเลยลุงก็แจกฮอตดอกจริงๆด้วยครับเมื่อเขียนอะไรบ้างวะเนี่ยฮอตดอก 3AM นะครับตี 3แล้วมันเกี่ยวอะไรตี 3วะเนี่ยโอเคครับเอาป้ายตีด้วยนะครับอิ่มเลยทีเดียวเชียวตายซะเถอะนี่มันอะไรกันแน่ครับเนี่ยมีอิโมจิด้วยแล้วก็อะไรวะเนี่ยเขียนว่ามันอ่านว่าเฮลหรือเปล่าว่า HEL นั่น P หรือตัว S มั้ยล่ะช่วยเค้ายังเหรอนายทำเราก่อนเองนะพักพวกไปครับลุงตัวแรกเราเจอตะบองเพชรป๊อปปี้เพทามไปแล้วใช่ไหมครับลุงใช่แล้วหลานผมว่ารอบนี้เราเจอตัวจริงแล้วล่ะครับลุงไหนล่ะนี่ไงครับลุงอ้าวโถมันก็แปลเป็นเจ้าตัวป๊อปปี้ด้วยแล้ววะเนี่ยหรือว่าบางทีมันโตมาจากตะบองเพชรอันเมื่อกี้ว่าลุงดูสิครับเขามีแหลมแหลมด้วยนะลุงนะติต่างว่าเป็นขนปุยของมันก็ได้นะหลานกลับไปเรียบเรียบเหมือนเดิมดีกว่านะลุงรอผมตรงนี้เข้ามาเลยจะป๊อปปี้โทรมาตีกันให้หนำใจไปเลยเอื้อโอ้ทุกคนครับโอ้เวลาเขาตี
มึงยังอุตส่าห์กลับมาเป็นโทนิดนึงด้วยโอ้โหปลอมตัวอย่างเนียนเลยโอเคครับเราจะไปดูนะครับว่าตอนตายเขาจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอ้โหตอนตัวปกติมันเป็นโทตอนมึงตีมันกลายเป็นตัวจริงซะอย่างนั้นหนูเลือกเท่าไหร่ครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน80ล้านครับโอ้โหไม่เบานะนายนายกลับโรงงานตุ๊กตานายซะเถอะ1 2 3โอ้โหหมุนติ้วจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนเป็นพาร์ทของการ VS นะครับนักวาดรูปกับเดอะรูเลอร์นะครับผมหลายๆคนจะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับผมที่ไอ้เจ้านักวาดรูปเนี่ยมันเซ็งออกมานะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เรายังไม่ได้รีวิวกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันได้ชัดเลยครับว่าคลิปนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับทุกคนครับตัวนี้มีชื่อว่าโชตันนะครับผมตัวนี้ตัวโจ๊กนะครับทุกคนครับทำออกมาขำๆนะทุกคนครับซึ่งมันก็มีเพลงด้วยนะทุกคนนะตัวเขาตัวนี้นั้นมีเลือดอยู่หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน5ล้าน5ล้านเพลงมันเอาเรื่องนะลุงนะมาลุงเป็นหนูทดลองให้ผมหน่อยนะลุงโอ้ตามด้วยกูอีกแล้วเหมือนว่าตัวนี้ก็จะไม่มีเอฟเฟคการตีอะไรเลยนะครับทุกคนครับก็คือเดินมาใส่เราเฉยๆเลยอย่างนั้นเลยนะครับถ้ามันมาจากเกมอะไรก็ฝากทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าวันนี้แกนี้ไม่รู้จักจริงแน่มีขยับเลยครับเราไปดูเอฟเฟคการตายเขาเลยดีกว่าครับ1 2ตั้มมันนิ่งดีวะคือหายวับไปเลยทุกคนครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่เพลงก็ไม่หายนะเนี่ยร้านดูนอนแล้วอะซอมบี้บุกอีกแล้วซอมบี้อีกแล้วเหรอลุงตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนี่นะใช่แล้วล่ะร้านแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้รีวิวนั่นคืออาวุธใหม่ในการจัดการซอมบี้โทพวกนี้ยังไงล่ะร้านอาวุธอะไรเหรอครับลุงเจ้าต้นไม้พวกนี้ยังไงล่ะหลานพวกนี้มันยิงถั่วได้ด้วยนะหลานเอ้ยนี่มันจากแพทเวอร์ซอมบี้ชัดๆนะครับลุงเอาสักเกมเก่าเลยแต่ว่านี่มันเป็นหน้าโทอย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่มันเป็นพันใหม่ใช่ไหมครับลุง มันมาโน่นแล้วลุงไม่ต้องห่วงหรอกหลานเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราเองแหละเอาลุงกูหลบไปก่อนแล้วช่วยด้วยนะอ้าวหนึ่งเซนเฉพาะยิงเอื้อ3เตรียมร้อยเอื้อ4ไหนลุงว่ามันช่วยเราได้ไงเดี๋ยวแป๊บเดียวโดนกัดสะพรุนเลยดูสิครับทุกคนตัวนี้เลือดแค่65ไม่เห็นเก่งเหมือนในแพนวีเอสซอมบี้เลยนี่นาเนี่ยนั้นยิงเอายิงเอามันจะเป็นเหมือนของแท้ได้ยังไงล่ะครับลุงนี่มันโทรนะลุงแล้วดูสิครับตัวนี้เขามีเลือดแค่65เองกับเจ้านี่มีเลือดตั้ง 50,000 ทีเดียวก็ล่วงแล้วครับลุงเอาอะไรไปสู้เขาทำไมคนทำแพ็คนี้เขาไม่ทำให้มันอยู่ระดับเดียวกันเนาะคนสร้างเขาไม่ได้คิดกับลุงมีแต่เราเนี่ยแหละครับเอามาผสมกันเลยลุงได้เรื่องเลยผมคิดว่าบางทีมันอาจจะรีวิวหมดใน EP ที่35หรือไม่ก็36นะครับทุกคนครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงไปนะเพราะว่าหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้มีการเล่นของโทอีกเยอะแยะมากมายทุกคนครับเพราะฉะนั้นโทเฟสน่าหลอนจะไม่หายจะทุกคนไปไหนแน่นอนครับทุกคนครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ HPC และผมและคุณลุงด้วยนะครับทุกคนครับช่วงนี้อากาศเย็นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันดีๆนะทุกคนนะแล้วผมอะครับลุงอันนั้นเรื่องของมึงที่ผมหลานลุงแล้วเนี่ยโอเคทุกคนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน